เมื่อวานเป็นวันที่สองของการอภิปรายงบประมาณใช่แล้วปี67ใช่ค่ะเมื่อวานจิจา้าดพอสมควรนะดาวรุ่งดวงใหม่ดาวรุ่งดวงใหม่จากค่ายเก้าวไกลแจ้งเกิดเป็นแถวจุติเพียบเลยตัวอย่างเช่นคุณชย,ยพลสะท้อนดีสสกทมพักเก้าไกลค่ะจองกระถินกระทรวงกลาโหมของอคุณสุทินคังแสงใช่ค่ะจัดมาอย่าง พร้อมมากเลยข้อมูลไปดูยอ่อหน้าแรกที่เราคัดเลือกคัดเลือกมาเป็นยอ่อหน้าแรกก็คือสุทินดาวน้อยอ่าต้องฟังนะอะไรคือสุทินดาวน้อยไปฟังพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะรัฐบาลนี้นะครับอาจจะจัดงบกระจัดกระจายแต่ในเรื่องของการซื้อของผ่อนนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับในเรื่องต่อไปลองมาดูงบประมาณในการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของทั้งกระทรวงกลาโหมในปีนี้กันบ้างนะครับผมโดยภาพรวมนะครับ เมื่อประมาณในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ปีนี้ลดลง2,400กว่าล้านบาทฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะลองดำดิ่งลงไปในคลังแสงให้ดูนะครับผม <c oughs> ก็ต้องพบกับนวัตกรรมใหม่ที่ซ่อนอยู่ทุกคนลองนึกภาพนึกภาพตามนะครับถ้าเราอยากได้อยากให้ยอดเงินในการจัดหาอาวุธในปีนี้มันดูน้อยโดยที่ไม่ลดโครงการในการจัดหาอาวุธจะทำยังไงดี ก็แค่ดาวน,น้อยและผ่อนนานๆไงล่ะครับผมขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับสุทินดาวน้อยสุดยอดนวัตกรรมอินโนเวทินของคังแสงครับจากสไลด์นะครับนี่คือเส้นกราฟแสดงสัสดส่วนงบประมาณที่ใช้สําหรับโครงการผูกพันใหม่ในแต่ละปีถ้าเปรียบกับการซื้อรถซื้อบ้านก็คือการวางเงินดาวในในปีแรกโดยในปี64กับ65นะครับกระทรวงกลาโหมจ่ายเงินงวดแรกเกือบ20%ของมูลค่าโครงการ ที่เหลือก็จ่ายในปีต่อๆไปตามงวดงานแต่ในปี66นะครับเริ่มสัดส่วนนี้เริ่มลดลงมาเป็น13%ซึ่งก็ถือว่าเริ่มดาวน้อยแล้วนะแล้วพอมาในปี67นะครับหนักเลยครับผมดาวแค่9%เท่านั้นเองหากจะรักษาวินัยทางการคลังนะครับเพื่อไม่ให้ต้องผ่อนหนักๆนานๆในปีต่อๆไปเราก็ควรจะต้องรักษาสัดส่วนการดาวให้อยู่ในที่ระดับ20%ซึ่งเมื่อคิดเป็นมูลค่าโครงการต่างๆนะครับก็ต้องดาวเพิ่มอีก5,312ล้านบาท ดังนั้นถ้าเกิดเอายอดที่ความจริงจะต้องเริ่มดาวตั้งแต่งวดแรกนะครับมาโปเพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็น35,000ล้านบาทซึ่งเท่ากับความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ยอดคลังแสงนี่ทวีสินกว่ารัฐบาลชุดก่อนอีกนะครับสรุปนะคุณเชียพลใช่ได้เลยไปจับโปะคุณสุทินคลังแสงกลางงบกลาหมปี2567พบว่าง,งบซื้ออาวุธ ทุกเหล่าทัพรวมกันนิดเดียวลดลงจากปีหกใช่ค่ะดูตัวเลขลดลงดูดีใช่ไหมค่ะดูดีใช้น้อยลงแต่พอไปส่งไส้ในเเอป็นส่งไส้ในเห็นเลยเป็นที่หมาของคำว่าดาวน้อยที่ปีงบห7เจ็ดงบซื้ออาวุธรวมแล้วดูน้อยก็เพราะว่าดาวน้อยนี่ไงที่หมายของคว่าดาวน้อยผอนดาวไงดาวน้อยทีปกตินะคือปกติเนี่ยซื้อของชิ้นใหญ่ๆแพงๆเนี่ย เขาจะตั้งงบผูกพันค่ะคือเขาไม่ได้จ่ายทั้งก้อนสมมติว่าซื้อของหมื่นล้านใช่ค่ะก็ทยอยจ่ายไงผ่านไปแล้วปีทวดเดียวภายในหนึ่งปีหมื่นล้านแต่หมื่นล้านเขาหร4สี่หาร4ี่ห5คห้าหาร4ี่ห5อห้าแต่ละปีอาจจะจ่ายแค่2 0 0พันล้านใช่ให้ครบเงนแต่อย่าจะรู้ว่าไอ้ของชิ้นเนี้ยราคาเท่าไหร่มันต้องรวมทั้งหปีใช่จนครบเดียว สองพันก็จะได้หมื่นหนึ่งมันจะได้หมื่นล้านดันงนี้เป็นต้นแต่คราวนี้แต่คราวนี้สมมุติว่าถ้าจะเล่นกับตัวเลขและก็เพื่อให้สังคมคลายใจใช้เงินน้อยลงปีแรกน้อยหน่อยปีแรกก็จ่ายน้อยหน่อยไม่ต้องหารเท่าหรอกก็จ่ายเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยปกติปกติและขอดที่ผ่านมางบซื้ออาวุธก็ใช้วิธีตั้งงบปลุกพันสามปีสี่ปีห้าปีว่ากันไป แต่ปีแรกนั้นหรือเท่ากับทุกปีก็ไม่ทราบนะเขาก็จะมักกำหนดในอัตราประมาณสัก19 20%ค่ะโดยประมาณมีม,มาในยุคของของของคุณสุทินเนี่ยแหละยุคนี้แหละที่ปีแรกกำหนดจ่ายแค่8.8%ค่ะดังนั้นมันจะเกิดการพรางตาซ่อนตัวเลขกันนิดหนึ่งถูกไหมว่าง,งบมันน้อยอปีนี้ใช้งบน้อยอเพระาะวัน8%ไม่ใช่ 19- หรือ20%เหมือนทุกครั้ง สรุปนะการจัดซื้ออาวุธของทุกเหล่าทัพรวมกันในอดีตเคยวางดาวปีแรก19% 20%แต่ปี67ยุคของฟูสุธินวางดาวแค่8.8%ค่ะแล้วงบซื้ออาวุธรวมทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ฟังยอดหน้าต่อไปเชิญค่ะแล้วมันจะไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะความพิน,นาศเนี่ยมันอยู่ในสไลด์ถัดไปครับ เรื่องนี้ต้องขยี้เพราะนอกจากจะดาวในสัดส่วนที่น้อยเกินแล้วแต่ยอดเงินรวมที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ผ่อนกันไปยาวๆย,ยังมีมูลค่ามากถึง57,800กว่าล้านมากกว่าปี6 6, 6ถึง2.3เท่าครับนี่แหละครับคือพลังของมันพลังของสุดยอดนวัตกรรมอินโนเวทินของคังแสงซ่อนหนี้ก้อนโตไปไว้ไกลหากเราตรวจสอบเอาแค่รอดไปปีต่อปีอาจมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดถึงอนาคตของประเทศจริงเราจะเห็นความพินาศชิ้นใหญ่ที่รอเราอยู่ ก็ต้องถามไปอย่างท่านสุทินนะครับว่าด้วยเหตุใดถึงไม่พยายามรักษาวินัยการคลังหากงบประมาณนั้นไม่พอท่านก็ควรให้กองทัพลดจํานวนโครงการในการจัดหาอาวุธลงไม่ใช่ปล่อยให้จํานวนโครงการมีตามที่กองทัพต้องการแล้วไปยศไปลดยอดเงินดาวเอาแบบนี้เพราะมันจะเป็นภาระในปีต่อๆไปรวมถึงต้องถามไปที่ท่านนายกด้วยนะครับไหนบอกวิกฤตแล้วยังปล่อยให้มีการซื้อโครงการ มีโครงการการซื้ออาวุธใหม่ถึง26โครงการมูลค่ารวม57,800ล้านบาทล่อยให้สุทินดาวน้อยทวีสินเชื่อซ่อนเคราะห์ใหญ่ไว้ในอนาคตได้อย่างไรหรือว่านี่คือความพยายามของรัฐบาลที่จะเอาอกเอาใจกองทัพไม่พัฒนาร่วมแต่หันมาสวมกอดกันแทนแล้วโอ้โหเป็นไงมีวาทกรรมด้วยนะ <c oughs> ปรากฏว่าเมื่อรวมยอดจะซื้ออาวุธทุกโครงการค่ะ ที่เริ่มตั้งงบกันในปี67มันทะลุขึ้นไปที่57,816ล้านบาทใช่ค่ะมากกว่าป,ปีงบ66ปีงบ66รวมทุกโครงการในการจัดซื้อยังมียอดใหญ่อยู่ที่แค่25,000ล้านใช่ค่ะเพียงแค่เพียงแค่สังคมอาจจะคลายใจปีง67ซื้ออาวุธน้อยลงก็เพราะว่าก็เพราะว่าใน57,816ล้านนั้น แรกดาว,ดาวน้อย <laughs> <laughs> น่ารักดีที่มาของคําว่าดาวน้อยแต่สแสลงใจนะคุณสินฟังก็คงสแสลงใจอะ่ะย่อหน้าถัดไปเป็นเรื่องของเรือดำน้ำําอยากรู้ใช่ไหมงั้นไปฟังแล้วกันเมื่อวานเขาพูดถึงเรื่องเรือดำน้ําอย่างไรเช่นคะ่ะแล้วบาปที่ยังต้องตามเช็ดกันอยู่ในปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเรือดำน้ำครับที่ทางจีนไม่สามารถส่งมอบให้เราด้วยเครื่องยนต์ดีเซล MTU ของเยอรมันได้ ผมไม่ทราบว่าคอรามอชุดนี้นะครับโดยเฉพาะท่านนายกและท่านสุทินรออะไรอยู่ทําไมไม่กล้าตัดสินใจลงไปเลยว่าจะเอาหรือไม่เอาเรือดําน้ําท่านประธานครับท่านสุทินต้องทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าวันเนี้ยเราเลยวันที่ทางการจีนต้องส่งมอบเรือดําน้ํามา94วันแล้วพูดง่ายๆคือจีนทําผิดสัญญาไปแล้วครับกรรมธิการวิสามันงบประมาณปี64นะครับของพักก้าวไกลได้เห็นและอ่านรายละเอียดของสัญญาเรือดําน้ําแล้วบางส่วนในปี64ระบุชัดครับ ต้องส่งมอบภายใน2,340วันนับจากวันถัดไปที่เซ็นสัญญาซึ่งถูกเซ็นไว้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนปี60วันสุดท้ายที่ทางจีนต้องส่งมอบเรือดำน้ำก็คือวันที่2ตุลาคมปี66นะครับซึ่งก็เลยกำหนดมา94วันแล้วเลยสัญญามา3เดือนแล้วครับยังย,ยึกยักยักยักไม่กล้าตัดสินใจอะไรอยู่เลยคำถามคือข้อผูกพันตามสัญญาจะยังครอบคลุมหรือมีผลอยู่หรือไม่แล้วเรากำลังจะเสียค่างโง่อะไรอีกหรือไม่ จะเสียข้าง้ออะไรหรือไม่เรื่องเรือดำน้ำอย่าลืมนะเรือดำน้ำมันเป็นมรดกบาปมาจากรัฐบาลกสชต่อเนื่องถึงรัฐบาลลงตู่ใช่ไหมครับและวันนี้เลขากับที่ปรึกษาของน้ำตีกระหมเป็นใครครับค่ะเป็นใครครับนี่ไงคะเป็นใครครับก็คนข้างกายนายกคนที่แล้วค่ะเผยชื่อเลยเหรอ เลขาและรัฐมนตรีสุทินชื่อค่ะเรียบร้อย